ยงค่าผ่าตัดของพ่อครั้งนี้เราสองพี่น้องออกกันคนละครึ่งทำไมผมต้องจ่ายก็พ่อเขาเป็นพ่อไงพี่ลองย้อนคิดกลับไปดูนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพ่อทำอะไรกับผมไว้บ้างยงพรุ่งนี้แกออกไปทำงานได้แล้วนะผมไม่ไปผมจะเรียนต่อครับพ่อให้พี่ชายแกเรียนแกออกไปทำงานหาเงินส่งพี่แกพ่อลำเอียงแล้วแต่พี่ชายคนโตอ่ะไม่เห็นรักผมบ้างเลยพ่อพี่ใหญ่รีบเรียกผมกลับมามีอะไรบ้างครับเห็นมาก็ดีแล้วหยงเอาเงินเก็บที่แกทำงานได้มาให้พี่แกไปซื้อบ้านนะได้ไงครับพ่อนี่เป็นเงินที่ผมหามาเองนะครับก็พี่ใหญ่แกกำลังจะแต่งงานแล้วแกช่วยเขาหน่อยนะเมื่อก่อนอ่ะผมเสียสละให้พี่ใหญ่เรียนตอนนี้พ่อก็จะให้ผมเอาเงินให้พี่ใหญ่อีกผมก็เป็นลูกแท้ๆของพ่อเหมือนกันนะครับพ่อเคยเห็นผมเป็นลูกบ้างไหมทำไมพ่อรังเบียร์แบบนี้ก็พี่ใหญ่แกคือเสาหลักของครอบครัวนะนี่พ่อหมายความว่าต่อไปอ่ะผมไม่จำเป็นต้องดูแลพ่อใช่ไหมเออมีพี่ใหญ่แกคนเดียวก็เกินพอแล้วได้พ่อเอาเงินเก็บของผมอ่ะไปให้หมดเลยพ่อเอาโอกาสที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่ไปหมดเลยแล้วของที่เป็นของผมก็เอาให้พี่ไปหมดคนที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลอ่ะเป็นพี่ไม่ใช่ผมเดี๋ยวผมเติมไวให้นะครับเฮ้ยอาหารทำไมยังไม่มาวะรีบส่งอาหารดิกูหิวข้าวครับครับครับอ่านมาแล้วครับอายุก็ยังน้อยมาเป็นเด็กเสิร์ฟจะไปมีอนาคตอะไรเนี่ยมึงจะไปสนใจมันทำไมวะไอเด็กเหลือคอไอพวกไม่มีการศึกษามันก็ทำงานแบบนี้แหละอ่านครบแล้วนะครับกินให้อร่อยนะครับยงยงพวกแกจะว่าเขาอย่างนั้นไม่ได้นะเว้ยเขาเป็นน้องชายแท้ๆของฉันเองถ้าไม่ใช่เพราะเขาเสียสละออกมาทำงานแล้วส่งฉันเรียนฉันก็ไม่มีโอกาสได้เป็นเพื่อนกับพวกแกหรอกนะเว้ยหยง
นี่เงินของแกพี่เอามาคืนพี่เก็บไว้ซื้อบ้านเถอะหยงตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่าเล่าเรียนของพี่ทุกบาททุกสตางค์แกก็เป็นคนออกให้พี่มาตอนนี้พี่จะแต่งงานแล้วยังจะใช้เงินของแกอีกพี่รู้สึกละอายแก่ใจพี่ยอมที่จะไม่แต่งงานถ้าหากต้องใช้เงินของน้องอีกแกเอาขึ้นมาเถอะนะพี่ฟู่กลับบ้านกันเถอะครับพวกแกจะว่าเขาอย่างนั้นไม่ได้นะเว้ยเขาเป็นน้องชายแท้ๆของฉันเองถ้าไม่ใช่พวกเขาเสียสละออกมาทำงานแล้วส่งฉันเรียนฉันก็ไม่มีโอกาสได้เป็นเพื่อนกับพวกแกหรอกเว้ยนี่แกกลับมาทำไมอีกถึงพี่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ค่ารักษาพยาบาลของพ่อครั้งนี้ผมจะเป็นคนออกเองทั้งหมดนี่แกทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะถึงพ่อจะไม่เห็นว่าผมเป็นลูกแต่พี่ก็เห็นว่าผมเป็นน้องมาโดยตลอดผมไม่เลี้ยงดูพ่อได้แต่ผมไม่ช่วยเหลือพี่ไม่ได้